ในส่วนอธิการเนี่ยนะปกติก็เป็นรองก็ไม่ได้ยุ่งยิบอะไรต่ออะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นพอเคยมาเขาก็ไม่รู้จักไม่ได้รับว่าแต่ว่าเราก็ให้การบ้านเขาไปนะครับเป็นตรวจสอบประเด็นที่เราร้องเรียนให้เราสงสัยนะฮะส่วนสรรพากรก็มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีแต่ละปีแต่ละปีทำนองนั้นนะเบื้องต้นก็ได้ดีก็ดีไปนะครับนะวันหลังก็คงจะต้องเชิญใครต่อใครมานะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแนวทางการตรวจสอบของกรรมธิการปปช.เนี่ยค่ะมันจะรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วค่ะคืออย่างเงี้ยคือกรรมธิการเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ทุกวันเหมือนข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการจะทำได้เฉพาะวันนั้นพุธพฤหัสนะเพราะว่าการทำงานแบบทำโดยกรรมธิการใช่ไหมฮะนั่นจะทำได้เฉพาะพุธพฤหัสนี่ก็ทำไม่ได้แต่ที่เราก็อะไรเรื่องมันเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นวันๆก็สิบก็เรื่องนะครับนะที่เราประชุมตั้งแต่9โมงครึ่งถึง6โมงทุ่มหนึ่งนะครับวันๆก็มีสิบกว่าเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามนะทำให้เร็วทุกคนนะครับก็อยากจะเร็วทั้งนั้นเพราะว่าไม่ได้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากันหรอกครับอย่างเรื่องนี้ค่ะจะสามารถเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ไหมคะเรื่องเมื่อไหร่ฮะพฤษภาหรือไงถ้าเป็นพฤษภานะก็ถ้าอยากอย่างนั้นก็พยายามจะทำให้ทันนะครับนะแต่มันช้าตรงเนี้ยเมื่อเสร็จแล้วการเขียนรายงานนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องที่เสร็จแล้วนะที่รอเขียนรายงานอยู่48นะครับ48ประกันการก็คือสสก็มีหน้าที่ประชุมสภาใช่ไหมแล้วก็จะต้องอภิปรายในสภาแล้วเร็วนี้ก็จะมีการอภิปรายตามมาตรา152ซึ่งไม่ต้องลงมตินะก็ต้องไปเตรียมตัวกันทั้งงานในการวิการอีกนะหรืองานในพื้นที่อีกงานบริหารพรรคอีกนะครับคาดว่าจะเชิญดร.เอ๊ะได้ประมาณเมื่อไหร่คะยังฮะตอนนี้ยังไม่กำหนดไม่ได้เพราะว่าขอรวบรวมหลายอย่างฐานเบื้องต้นนะฮะแต่ขอเรียนผ่านผู้สื่อข่าวไปเลยว่าพี่เสรีนะไม่อะไรกับใครนะเป็นธรรมนะครับเป็นกลางนะครับนะสบายใจได้ยืนยันใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ที่มีการตรวจสอบไม่ได้มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อไม่มีครับทีนี้คือวันหนึ่งก็มีคนเข้ามาขอพบที่สภาและยื่นหนังสือร้องเรื่องนี้นะก็มาเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยแหละนะครับนะแต่ก็ขออย่างเดียวก็ขอพบชื่อเขานะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็รู้เยอะนะมันก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องไม่งั้นก็จะเขียนข้อมูลไม่ได้และจะไม่มีพยานหลักฐานแน่นอนนะแต่ว่าถ้าก็เปิดเผยชื่อบางทีก็นะลำบากใช่ไหมนะไม่ถูกถึงขนาดที่ว่าจะตามฆ่าล้างผ่าแล้วแต่ว่าการทำงานก็อาจจะไม่มีความสุขนะถูกการแกล้งอะไรแต่เราคนนี้เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีข้อมูลสมควรนะเราก็ต้องตรวจสอบแต่ถ้ามีกระดาษแผ่นเดียวไม่มีข้อได้จริงอะไรเลยก็คงไม่ได้พิจารณานะอันนี้ข้อได้จริงมันมีอยู่นะถึงแม้จะไม่ลงชื่อก็ตามตรงนี้ก็เรียนตอบว่ามันไม่ใช่ประเด็นการเมืองอะไรนะแล้วก็บางทีอย่างเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเชิญรักษาการที่การบดีแล้วก็ท่านผู้ก่อนมาแถลงข้อจริงอะไรต่างๆนะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งคุณอิสระเสรีวัฒนาวุฒิซึ่งความจริงก็เป็นกรรมการเราอยู่นะก็มานั่งฟังมานั่งฟังได้อยู่แล้วนะสสทุกคนเข้ามาได้เลยนะแม้แต่คนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปนะก็สามารถฟังได้นะแต่คนทั่วไปที่ต้องให้ประธานอนุญาตก่อนนะครับนะก็มานั่งฟังมีประเด็นที่คุณอิสระนิดนึงนะก็บอกว่าเรื่องนี้ทำการตรวจสอบระหว่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะก็เกรงว่าจะมีปัญหาต่างๆนะก็เรียนเพิ่มเติมว่าความจริงคนร้องมานานแล้วแล้วเราก็มีขั้นตอนขอมตินะการบรรจุการเชิญนะไม่ใช่ทำวันเดียวเสร็จทุกอย่างนะมันต้องมีระยะเวลานะครับมีมติแล้วกว่าจะบรรจุได้น
ะเรื่องอื่นก็มีอีกเยอะนะครับก็ต้องเรียนลำดับไปเรื่อยๆแล้วนะครับพอมีมติจะเชิญใครแล้วไม่ใช่เชิญเลยนะครับอาทิตย์ต่อไปนู่นนี่อะไรต่างมันก็มีนัดหมายคนอื่นไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนั้นนะฮะมันก็ต้องนัดหมายไว้ล่วงหน้าอย่างตอนนี้ก็ยังนัดต่อยังไม่รู้วันที่เท่าไหร่เลยเพราะว่าวันพุธที่9ที่10ก็เชิญคนอื่นหมดแล้วใช่ไหมต่อไป16 17นั่น17 18นี่อภิปรายตามมาตรา152นั้นกระบวนการเราก็ต้องใช่ไหมก็จะเชิญต่อไปก็คงไปปลายเดือนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำงานทำไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะฮะแต่เรียนว่าเรที่เรามอบหมายให้คุณเชื้อชัยนะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็เห็นความรู้ความสามารถของเขานะฮะแต่ไม่ใช่ประเด็นการเมืองเพราะตอนนั้นพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ประกาศส่งผู้ว่ากทมเลยนะครับแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยไม่ส่งอยู่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นการเมืองมันไม่มีหรอกนะขอให้คุณครูวัชรีนะฮะไว้วางใจได้นะครับแต่ก่อนนี้เคยสอบคุณสุนทิยาคุณปลื้มลูกชายกันนั้นปอกก็มาให้การสีหน้าไม่ค่อยดีนะแล้วก็วิตกคิดว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมจากพี่พอสรุปว่าการกระทำของเขาไม่ผิดเลยนะนอกจึงจะมาเข้าใจเราว่าเราให้ความเป็นธรรมนะไม่ใช่มาฆ่าหรือว่าร้ายต่างซึ่งไม่มีหรอกนะกำนงกำนานผมก็ทำไปตามหน้าที่เฉยไม่ได้ทำเพราะไม่ชอบอะไรต่างก็หลักฐานมันเชื่อจริงจริงทุกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับดีครับครับท่านผู้ชมครับอยู่กับการถ่ายทอดสดของ Voice TV นะครับเมื่อสักครู่ถือโอกาสได้สัมภาษณ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวชนะครับแต่วันนี้นำท่านผู้ชมมาที่ศาลฎีกาบริเวณสนามหลวงนะครับวันนี้มีการพิจารณาคดีกรณีทุจริตเอื้ออาทรของคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับประมาณอย่างนี้คร่าวๆเป็นในชั้นนี้ก็นัดกันประมาณ 9:30 น.อีกสักครู่นี้นะครับคุณเสรีพิสุทธิ์มาให้กำลังใจนะครับในบทบาทนั้นแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้สอบถามสื่อมวลชนก็ถือโอกาสสอบถามกระบวนการของกรรมาธิการปปช.ที่ท่านเป็นประธานอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันแต่ว่าวาระนี้ก็อย่างที่นำเรียนนะครับจะมีการแถลงปิดคดีนะครับเรียกว่าคดีหมายเลขดำอมอทที่1/64นะครับตั้งต้นกันมาตั้งแต่ปี2564วันนี้มีการนัดเรียกว่าปิดคดีชั้นอุทธรนะครับระหว่างอัยการสูงสุดซึ่งเป็นโจทย์นะครับจำเลยก็เป็นคุณวัฒนาเมืองสุขแต่ว่ารวมกับพวกรวมทั้งสิ้นก็14คนนะครับกับพวก13รวมกับท่านเองก็เป็น14คนในฐานะ14จำเลยถูกกล่าวหาทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรวันนี้เรียกว่าเป็นการแถลงปิดคดีชั้นอุทธรนะครับทีมข่าวไว้ทีวีรวมถึงสื่อมวลชนต่างๆก็ติดตามรอดูคุณทั้งคุณวัฒนาแล้วก็ผลนะครับของการแถลงปิดคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการจับพยายามเข้าไปภายในนะครับศาลท่านก็อนุญาตอนุเคราะห์ให้กับสื่อมวลชนดำเนินการตรวจโควิดตรวจเชื้อเบื้องต้นอย่างนี้นะครับรวมถึงให้เอกสารต่างๆมาเพียงพอที่จะมีการเข้าใจว่ามีการถ่ายทอดสดเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างนี้นะครับออกจากห้องพิจารณาคดีมาให้ห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับสื่อมวลชนนะครับถ้าเพียงพอที่จะถ่ายทอดสดในจุดนั้นก็จะถ่ายทอดสดในจุดนั้นให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของการแถลงปิดคดีชั้นอุทธรณ์นะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีของคุณวัฒนาเมืองสุขกับพวกรวม14คนถูกกล่าวหาทุจริตเอื้ออาทรนะครับก็เป็นคดีเก่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพิจารณาอะไรต่างๆมาแล้วก็ท่านผู้ชมก็ติดตามรายละเอียดหรือหลายท่านก็คงรับรู้รับทราบกันนะครับถ้าเพียงพอที่จะให้เห็นถ่ายทอดสดตอนช่วงที่ศาลท่าน
แถลงปิดคดีก็จะถ่ายทอดสดนะครับหรือว่าด้านหนึ่งแน่นอนที่สุดก็ต้องมารอทางฝั่งนี้นะครับทางประตูทางเข้าทางออกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อสักครู่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทก็มาให้กำลังใจก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการทำงานของกมธ.ว่าด้วยตรวจสอบการทุจริตหรือว่าความไม่ชอบมาพากลนะครับของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับขณะที่ผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้ก็เป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นสมาชิกพรรคอนาคตพรรคก้าวไกลนะครับอยู่ในกรรมาธิการก็เป็นผู้ดูแลคดีขณะที่เรื่องดังว่านี้ก็คือเข้ามาในชั้นของกรรมาธิการกมธ.ปราบโกงนะครับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นประธานอยู่นั้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งจับเหมือนว่าเปิดตัวนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ต่างๆก็มีก้าวไกลนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรก็ลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อที่จะมาลุยงานหาเสียงผู้ว่ากทม.อย่างนี้นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่าการตรวจสอบในกมธ.ปปช.เกี่ยวกับผู้สมัครดร.เอสุวัชวีนะครับของประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับยืนยันว่าตรงไปตรงมาส่วนที่ส.ส.ที่ดูแลนะครับในกรรมาธิการดูแลคดีนี้จากก้าวไกลนั้นก็มาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีการเปิดตัวผู้สมัครนะครับแล้วก็ต้องติดตามคดีกรณีนี้ด้วยนะครับพยายามที่จะทำให้เสร็จสิ้นก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไหมถ้าเกิดขึ้นพฤษภาคมก็ติดขัดการอภิปราย152อย่างนี้นะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่ลงมติประมาณนี้นะครับที่กำลังจะมีขึ้นก็เป็นตามกระบวนการนะครับก็เก็บมาถือว่าเป็นการเก็บมาฝากกันนะครับมีข้อจำกัดบางส่วนเกี่ยวกับการที่บริเวณศาลนะครับการนำเสนอต่างๆก็จะได้อยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับถ้าภายนอกศาลถ้าภายในด้านในก็จะต้องพิจารณากันอีกรอบนึงนะครับว่าศาลท่านก็อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังได้การถ่ายทอดสดได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็จะได้ติดตามกันนะครับดังนั้นสื่อมวลชนก็เลยรวมถึงทีมข่าวไวทีวีก็เลยถือโอกาสนะครับมีบุคคลสำคัญอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเมื่อสักครู่มาเรียกว่ามาให้กำลังใจนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องก็เลยมีอำนาจหน้าที่ในกรรมาธิการในสภามีบทบาทในทางการเมืองด้วยก็เลยถือโอกาสได้พูดคุยนะครับประกอบกับห่วงที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เข้าใจว่าพฤษภาคมถ้าเอาตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกะประมาณการเอาไว้นะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นการเปิดการถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นคดีของคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับศาลฎีกาก็จะนัดแถลงปิดคดีชั้นอุทธรณ์แต่ว่าก็ได้เปิดมาโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับท่านก็เดินทางมาถึงก่อนแล้วแล้วก็ถือโอกาสได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นรวมความกันไปเลยนะครับดังนั้นก็คงขออนุญาตท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับยุติการไลฟ์สดในห้วงนี้ก่อนเพียงแต่ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับว่าเป็นการมาวันนี้มีการนัดพิจารณานาคดีนะครับเรียกว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรของคุณวัฒนาเมืองสุขกับพวกนะครับรวม14คนคาดว่าจะเสร็จในเที่ยงวันนี้หรืออาจจะบ่ายวันนี้นะครับบ้านเอื้ออาทรทีมข่าวไวทีวีก็ยังคงปักหลักรอความคืบหน้านะครับถ้ามีโอกาสอาจจะได้พูดคุยกับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับหรืออย่างน้อยๆก็หลังมีความชัดเจนของคดีท่านก็อาจจะต้องออกมาทางนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดที่ไปที่มาคดีต่างๆมีโอกาสวาระในการถ่ายทอดสดก็จะนำเรียนท่านผู้ชมด้วยได้นะครับหรือว่าก็จะมีในเว็บไซต์ของ Voice TV หรือว่าในช่วงรายการวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะครับวาระนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็จะนำประเด็นกรณีที่ศาลท่านนะครับศาลฎีกานักการเมืองว่าอย่างนั้นก็ได้จะแถลงปิดคดีชั้นอุทธรณ์กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรอย่างนี้นะครับของคุณวัฒนาเมืองสุขกับพวกรวม14คนฝากติดตามด้วยนะครับวาระนี้สวัสดีครับ